ขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำชลบุรีนะคะกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะก็ได้พบผู้ต้องสงสัย2รายนะคะกำลังใช้อุปกรณ์ยิงยาเข้ามาในเรือนจำค่ะจึงไปตรวจสอบที่บริเวณด้านหลังอาคารภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่3นะคะจนพบกับผู้ต้องสงสัย2รายกำลังเก็บอุปกรณ์นะคะจึงเรียกให้หยุดแต่ว่าทั้ง2นั้นกลับขึ้นรถกระบะนะคะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า3152ฉะเชิงเทรานะคะขับชนเจ้าหน้าที่แล้วก็หลบหนีไปทางสะพานเลียบชายทะเลก่อนออกถนนสุขุมวิทมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่เรือนจำนะคะจึงได้ประสานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีสกัดจับแล้วก็สามารถติดตามไปพบรถผู้ต้องหานะคะที่ใช้ปืนยิงล้อรถได้ทั้ง4ล้อนะคะจนรถผู้ต้องหาเลี้ยวเข้าไปภายในโรงงานลอไลติ้งก๊าซจำกัดนะคะอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้เข้าไปตรวจสอบก็ได้พบกระบะคันดังกล่าวจอดอยู่ในโรงงานนะคะแล้วได้มีการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดของโรงงานก่อนที่จะเข้าไปรวบตัวนายวัชระยังสุขอายุ29ปีนะคะเป็นคนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีได้ภายในห้องน้ำของโรงงานค่ะเบื้องต้นนะคะนายวัชระรับว่าตนเองถูกนายสันไม่ทราบชื่อจริงนะคะผู้ต้องหาอีกคนที่หลบหนีไปค่ะให้นั่งรถมาเป็นเพื่อนนะคะโดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการยิงยาเข้าไปในเรือนจำค่ะโดยนายสันนะคะก็เล่าว่าได้ค่าจ้างมา 20,000 บาทส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ยิงยาเข้าไปในเรือนจำนั้นก็ได้โยนทิ้งระหว่างหลบหนีค่ะพอใช้เงินเก็บของกลางมานะ